คิดว่าเรื่องนี้สะเทือนถึงดวงดาวเนาะเวลาเขารักคุณเขารักหมดหัวใจแต่เวลาเขาเกลียดคุณหรือเวลาเขาไม่เอาคุณเนี่ยคุณเอาศรัทธาประชาชนมาทำมาหากินแบบไม่สุจริตอันนี้พี่บอยก็ใช้คำว่าสมควรได้รับการลงโทษสวัสดีค่ะทุกคนจริงใจแล้ววันนี้พี่บอยอยู่ที่ไมรูดนะคะอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะมาเกาะติดสถานการณ์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายการเป็นพรีเซนเตอร์ดิไอคอนก่อนจะไปลงรายละเอียดนะคะก่อนที่พี่บอยจะสรุปให้ฟังมาติดตามผลิตภัณฑ์โอโรโนเมดิก้านะคะผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดรายการจริงใจเล่าค่ะวันนี้แนะนำเนโปรแคปนะคะก็คือวิตามินละลายน้ำสำคัญรวม9ชนิด3ใน9ชนิดที่เป็นวิตามินที่รวมอยู่ในเนโปรแคปก็คือวิตามิน C ช่วยต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอีกตัวนึงวิตามิน B1 ช่วยลดอาการเหน็บชาสำหรับคนมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะช่วยด้วยนะคะแล้วก็วิตามิน B2 ที่จะช่วยเพิ่มพลังเซลล์ในร่างกายของเรารวมถึงช่วยให้มีการดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นค่ะนี่คือคุณสมบัติที่ดี3ใน9วิตามินที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโอโรโนเมติก้านะคะนี่คือเนโปรแคปค่ะมาสรุปกันวันนี้พี่บอยเห็นภาพที่ชัดขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะเครือคลุมอาจจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอลงลึกมีการแฉมีการขุดคุ้ยมีการเอาคลิปมีการวิเคราะห์ทั้งนักกฎหมายทั้งนักการตลาดแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าความเสียหายหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ชื่อว่าดิไอคอนเนี่ยมันดูจะรุนแรงเพราะพอสาวไปสาวมามันไม่ใช่แค่การขายผลิตภัณฑ์ธรรมดาตอนนี้มันเหมือนเป็นแชร์ลูกโซ่เหมือนมีการหาดาวไลน์ซึ่งอย่างที่บอยเล่าไปก่อนหน้านี้นะคะว่าจุดสลบหรือจุดที่มันจะสำคัญก็คือการที่มีผลิตภัณฑ์นี่แหละซึ่งแน่นอนว่านักกฎหมายก็ต้องไปสู้กันนะคะแต่ว่าในมุมของนักข่าวบันเทิงพี่บอยว่าวันนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าความศรัทธาของคนเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าหลายๆคนที่พี่บอยไปดูหรือเหยื่อเอางี้ว่าผู้เสียหายเนาะก็มักจะพูดว่าที่บางคนเนี่ยลงทุนบางคนกล้าที่จะเป็นเครือข่ายหรือเข้าไป อบรมเข้าไปเรียนรู้คอร์สออนไลน์ของเขาเนี่ยก็เพราะว่าเชื่อก็เพราะว่าศรัทธาในดาราต่างๆที่ประกาศตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์บ้างล่ะประกาศตัวเองเป็นผู้บริหารบ้างล่ะเพราะฉะนั้นก็ในมุมที่บอยจะเล่าวันนี้ก็คงจะเป็นมุมที่พี่บอยจะพูดในมิติในแกนของดารานะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปรากฏการณ์เนาะสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์2วันเนี่ยดูเหมือนว่าคนสำคัญที่เป็นตัวท็อปๆเนี่ยออกมาพูดกันเกือบหมดแล้วเนาะจริงๆแล้วคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เรื่องแรกครั้งแรกก็คือพี่แซมยุทธนันท์น่าจะจำไม่ผิดก็คือวันพฤหัสหลังจากนั้นวันศุกร์ก็มีบอยปกรณ์ที่ไปออกโขงกระแสช่วงบ่ายมีมิ้นพีชยาแล้วก็วันเสาร์ก็การตัดถาวรถ้าเราแบ่งปัญหาหรือว่าแบ่งสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะแบ่งเป็น2ส่วนเนี่ยส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นพรีเซนเตอร์จริงๆนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยที่เห็นก็คือบอยปกรณ์นะคะที่ออกมาพูดแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชมแล้วว่าเออดูจริงใจอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปอ่ะเนาะเพราะว่าก็ไปออกในพื้นที่ที่เป็นบ้านตัวเองคือช่อง3ในรายการโหนกระแสแต่ทีนี้เนี่ยอีก3คนที่ตอนนี้เนี่ยออกมาพูดแล้วดูกระแสจะเป็นลบเนาะอันนี้พี่บอยก็พูดแบบคนที่ติดตามโซเชียลเนาะเริ่มต้นจากมินพีชยาก็ดูเหมือนว่าจะพูดน้อยๆหน่อยก็จะมีผู้จัดการส่วนตัวนะคะพี่เอสกับกฎหมายทีมทนายของเขาเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยก็ออกมาพูดค่อนข้างจะเยอะซึ่งก็ดูเหมือนว่ายืนกระต่ายขาเดียวแล้วก็หงายการ์ดก็คือความไม่รู้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งที่มันออกมามันก็รุนแรงเกินกว่าที่ดาราคนหนึ่งจะรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกอะไรมากกว่าการออกมากล่าวขอโทษเนาะแล้วก็ใช้ความรู้สึกว่าถ้ารู้ก็คงไม่เป็นแบบนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาแล้วเป็นตัวน่าจะเป็นตัวท็อปตัวใหญ่เพราะว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยหลายๆคนตามโซเชียลคุณกันกันตะถาวรเนี่ยก็เห็นถึงความร่ำรวยเห็นถึงความผูกพันแนบแน่นระหว่างคุณกันกับบอสพอลนะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์เป็นแอมบาสเดอร์เป็นคนที่อยู่กับบริษัทดิไอคอนน่ะมาค่อนข้างจะนานนอกจากนั้นคนก็ไปขุดไปคุยนะไปดูพฤติกรรมไปดูคลิปต่างๆก็มีการพูดถึงบ้านพูดถึงรถพูดถึงนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางประโยคที่
มันสุ่มเสี่ยงไปในมิติของการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าไปทำให้เครือข่ายมันใหญ่ขึ้นทีนี้เนี่ยก็ทุกคนน่ะดาราก็ดูเหมือนว่าจะออกมาพูดในมุมว่าตัวเองเนี่ยก็รู้เท่าไม่ถึงการเนาะถ้ารู้แบบนี้ก็คงไม่ทำหรือว่าที่ผ่านมาไม่เคยรับรู้เมสเซจหรือข้อมูลใดๆเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมก็ค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยมันตอนนี้มันไม่ได้มีแค่ 3-4 คนที่เราพูดกันถึงเนาะมันมีไปก่อนหน้านี้อีกอ่ะมันมีหลายคนที่ไปทำหน้าที่อิจฉาพี่ๆหรือว่าบางคนไปพรีเซนเตอร์จริงๆที่ทำมาก่อนหน้านี้หรือว่าร่วมงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมุมมองที่หลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วประเด็นของดิไอคอนเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่าตัวแสดงหรือว่าคนที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่อินฟลูเอนเซอร์ KOL ดาราแถว2แถว3ก่อนหน้านี้เนี่ยกรณีเมจิกสกินหรือกรณีอะไรอ่ะแม่ตั๊กทองปลอมเนี่ยก็ไม่ใช่ดาราแบบนี้เนาะอันนี้มันเป็นแบบดาราตัวท็อปพระเอกนางเอกแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็เป็นจุดที่วันนี้พี่บอยขอยังไม่ตัดสินแล้วกันก็รอดูเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเนาะตำรวจทำหน้าที่อยู่หน่วยงานรัฐก็ทำหน้าที่อยู่แต่ว่าหลายๆคนก็ออกมาแสดงภูมิกันค่อนข้างเยอะหลายๆคนก็ออกไปวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่เยอะแต่ว่าในมุมของพี่บอยเนี่ยพี่บอยก็ยังย้ำเนาะว่าชื่อเสียงความศรัทธาของประชาชนที่มีเนี่ยมันก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยใช้พวกเขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็นำพาไปสู่การทำธุรกิจในมิติในรูปแบบที่มันหลากหลายในยุคปัจจุบันอย่างดีไอคอนก็คงจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เราเองก็ไม่รู้เนาะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มันกลายเป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆนะคะพี่บอยตามอยู่ตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่รวบรวมกันมาล่าสุดนะไม่รู้ว่าจากนี้ที่พูดเนี่ยมันอยู่ในออนไลน์นะมันจะล่าสุดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปพบตำรวจแจ้งความหรือว่าลงรายละเอียดไว้เนี่ยประมาณ740รายรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ266ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่บอยก็เคยตามข่าวมาร์เก็ตติ้งข่าวเศรษฐกิจหรือว่าฟังการสัมภาษณ์ของบอสพอเนี่ยก็พูดว่าทุนจดทะเบียนบริษัทอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านซึ่งถ้ามันมีจริงคุณก็เอามาใช้หนี้ไหมแต่การใช้หนี้หรือว่าการเอามาชดเชยดูความเสียหายแล้วมันพอหรือเปล่าพี่บอกว่าชดเชยชดใช้ก็ต้องทำแต่ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับโทษถ้ามันผิดนะถ้ามันผิดอีกคนหนึ่งที่ดูเป็นประเด็นแล้วสรุปออกมาค่อนข้างจะดีแล้วพี่บอกว่าเออมันทำให้ความคุมเครือมันทำให้ประเด็นที่มันมีมิติมากมายเอาตรงๆพี่บอยมองข่าวนี้หรือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นอิโมชันนอลเนาะมีความเป็นแบบความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริงแต่ว่าทนายนิด้าเนี่ยออกมาโพสต์ไว้ว่าเออมันกระชับแล้วก็มันเข้าใจง่ายนิด้าเนี่ยพูดว่าเคสที่มันเกิดขึ้นของดีไอคอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีสินค้าจริงอยู่ไหมเท่านั้นเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องตอบให้ได้ว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยมุ่งหากำไรจากอะไรจากสินค้าหรือจากบริการสมาชิกเพราะว่าถ้าเกิดมุ่งจากการขายสินค้ามันก็เป็นการทำธุรกิจปกติเนาะแต่ถ้าอยู่ที่ปริมาณสมาชิกมันถึงจะเข้าข่ายการช่อโกงประชาชนซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันว่ามัน 50-50 มากขึ้นไปคุยทนายหลายคนเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคำว่าสินค้าเข้ามาทีนี้มันก็มีการคุยกันใช่ไหมว่าการเข้าออกสินค้าสต็อกของมันมีจริงอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูนะว่าคดีนี้มันจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่สำหรับพี่บอยแล้วพี่บอยก็ยังย้ำในมุมมองของนักข่าวบันเทิงว่าจากนี้ไปเนี่ยโหดารานะอาจจะคิดค่าตัวแพงขึ้นในการที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์ดาราอาจจะทำงานหนักขึ้นตรวจสอบมากขึ้นกว่าจะรับเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็อาจจะต้องทำงานหนักขึ้นเนาะเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็พูดประโยคเดียวกันว่าเช็คแล้วเช็คทะเบียนการค้าเช็คหน่วยงานต่างๆว่ามีการเกิดบริษัทขึ้นจริงมีการทำธุรกิจแบบนี้ขึ้นจริงก็เลยรับไปพรีเซนเตอร์แต่สุดท้ายท้ายสุดวันนี้ที่จะพูดและย้ำเหมือนเดิมคนทำธุรกิจก็ต้องทำธุรกิจภายใต้จริยธรรมอันดีงามในการค้าขายเนาะดาราก็จะต้องทำหน้าที่พรีเซนเตอร์แบบที่ใช้คำว่ามีจริยธรรมแล้วก็มีมโนธรรมในการที่จะรับพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เอาความดังของตัวเองเนี่ย
มาใช้โดยคิดแค่ว่าอะไรตอบแทนให้เงินเยอะก็ทำซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าคิดแบบนั้นแล้วมันกลายเป็นความผิดก็สมควรเลยว่าใช้คำว่าสมน้ำหน้าด้วยที่คุณเอาศรัทธาประชาชนที่มันเกิดขึ้นที่มีมาทำมาหากินแบบไม่สุจริตอันนี้พี่บอยก็ใช้คำว่าสมควรได้รับการลงโทษนะคะนะคะเดียวกันถ้าคุณเป็นดาราที่ดีแล้วคุณเห็นกับประชาชนเห็นความรักความศรัทธาของประชาชนอยู่เหนือสิ่งใดเงินทองมากมายแค่ไหนคุณก็จะไม่ทำถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอันนี้พี่บอยก็รอดูคดีนี้แล้วก็คิดว่าเรื่องนี้สะเทือนถึงดวงดาวเนาะเพราะว่าการกระตาถาวรก็เป็นพิธีกรตัวท็อปของ Workpoint ในขณะเดียวกันตอนนี้พี่แซมน้องมีนพิชยา2คนก็มีละครอยู่กับช่องวันก็โอ้โหละครกำลังมาเนาะแล้วมีเรื่องแบบนี้ด้วยคนจะตามดูละครหรือเปล่าศรัทธามันจะหมดไปหรือเปล่าแล้วมันไม่ใช่หมดแค่ product the icon เรื่องคดีนี้คดีเดียวบางคนสะสมศรัทธามาทั้งชีวิตอย่างพี่แซมเนี่ยน่าจะ40ปีเดี๋ยววงการบันเทิงการกันตาถาวร20ปีมินพิชยา20ปีมันจะเสียไปเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็มันก็ต้องรอดูอีกมุมนึงที่อยากจะเล่าก็คือพี่บอกว่าการแถลงข่าวที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำไปมันก็ยากเนาะแล้วก็บางคนตั้งรับการแถลงข่าวไม่ดีหรือว่าเตรียมตัวมาไม่ดีก็มีหลุดก็มีพูดง่ายๆว่าออกมาก็ไม่ได้แต้มไม่ได้คะแนนบวกเท่าไหร่ก็เห็นว่าเป็นบอยปกรณ์ที่จะดูเสมอตัวเนาะคนอื่นก็ดูจะติดลบจากการที่ออกมาพูดอันนี้พี่บอยก็พูดแล้วก็แสดงความรู้สึกความคิดเห็นจากประสบการณ์เนาะก็ถือว่าทำการบ้านมาได้ไม่ดีแล้วบางคนอาจจะพูดเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแผลออกมาก็กลายเป็นคำพูดเป็นการสรุปผูกมัดตัวเองไปอีกอะไรอย่างนี้เนาะดาราดูไว้เนาะคุณอย่าใช้ศรัทธามาหากินแบบไม่สุจริตแล้วก็ให้รับรู้ไว้ว่าเวลาเขารักคุณเขารักหมดหัวใจแต่เวลาเขาเกลียดคุณหรือเวลาเขาไม่เอาคุณเนี่ยเขาก็ฟาดคุณกับแรงเหมือนกันแบบที่เกิดขึ้นใน The Icon นั่นเองค่ะช่วงท้ายแบบนี้พี่บอยแนะนำนะคะเนโปแคปค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พี่บอยมั่นใจที่จะบอกต่อเพราะว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินละลายน้ำสำคัญรวมอยู่ในแคปซูลตัวนี้ถึง9ชนิดนะคะและ3ใน9ที่รวมอยู่ในเนโปแคปก็คือวิตามิน C ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยสร้างภูมิคุ้มกันมีวิตามิน B1 ช่วยลดอาการเหน็บชาหรือคนที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็วิตามิน B2 จะช่วยทำให้เพิ่มพลังงานของเซลล์ในร่างกายทำให้ร่างกายดูดซึมอาหารได้ดีค่ะนี่คือสิ่งดีๆที่พี่บอยส่งต่อเพราะพี่บอยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของโอโรโนเมดิก้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสิทธิบัตรการรับรองงานวิจัยด้านเภสัชวิทยาและการแพทย์แล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากคุณหมอโรงพยาบาลแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำค่ะที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ก็คือร้านขายยาชั้นนำที่เลือกผลิตภัณฑ์จากโอโรโนไปจัดจำหน่ายและส่งต่อให้กับทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ The Icon มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่มีการเล่ามิติต่างๆมากมายเนาะพี่บอยเป็นสรุปอะมันอาจจะไม่ได้อัปเดตข่าวนาทีต่อนาทีเหมือนข่าวหรือสื่ออื่นๆแต่ว่าพี่บอยก็ขออนุญาตรวบรวมประเด็นแล้วก็เล่าข่าวในมุมมองที่พี่บอยคิดว่าอยากจะเล่าแล้วก็มีมิติที่น่าสนใจแล้วกันลากันไปพร้อมกับวิวสวยๆนะคะวิวสวยๆแบบนี้ที่ทะเลตราดนะคะนี่คือไมรูดคลองใหญ่ลากันนะคะขอบคุณที่ติดตามจริงใจเล่าข่าวบันเทิงที่เอาความจริงต่างๆมาเล่าในมุมมองของแม่บอยนักข่าวบันเทิงที่มีประสบการณ์มา25ปีและเล่าจากหัวใจของพี่บอยค่ะบ๊ายบายนะคะ